้พบกับช่อง Just Fun อีกแล้วนะคะเย้ก็วันนี้นะคะเรากลับมากับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องคืนนับดาวนะคะ EP ที่10แล้วก็11แล้วนะคะทุกคนน่าจะเกินครึ่งทางมาแล้วแต่ EP ที่9แล้วใช่ไหมเหมือนจะมี18 EP เนาะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแล้วนะคะไปจ้าหล่อแล้วคะแนนใบสุดท้ายมาเติมขอย้ำอีกทีว่าใบสุดท้ายได้แค่มาเติมเบอร์สองเป็นประธานเฉยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เลือกผมผมสัญญาว่าผมจะดูแลทุกคนอย่างดีทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วก็ทุกเรื่องเลยครับแล้วก็สัญญาว่าหลังจากนี้ตลอด4ปีผมจะหากิจกรรมที่ดีเพื่อให้ทุกคนมีความสุขที่สุดแบบที่รุ่นพี่ของเราเคยทำกันไว้ผมสัญญาผมจะทำให้ได้ครับข้างหลังไม่สบอารมณ์ลูกค้ากันสว่างของเราบังเอิญเดินเรื่อยเปื่อยออกมาจากบ้านแล้วอยู่ก็มาถึงตรงเนี้ยก็จะเดินออกจากบ้านขึ้นแท็กซี่ไปสุวรรณภูมิแล้วก็พอเลยพอได้แล้วพอเห็นนายตรงนี้แล้วนึกถึงสมัยเรียนเลยเนาะแต่มาครั้งนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นน้องแล้วไม่เป็นแบบยิบเปิดใจแล้วนะมาที่นี่แล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะแต่ก่อนอยู่อย่างกับบ้านเลยนี่วันที่นอนที่นี่บ่อยกว่านอนหอตัวเองเลยเห็นซ่อมไม้นั่นไหมที่พี่สั่งห้ามแม่เขาห้องนี้เฉพาะรุ่นพี่ปี5รุ่นน้องห้ามเข้าเด็ดขาดเข้าใจเนาะสรุปบอกได้เลยนะว่าทำไมถึงไม่ให้เข้าไอ้เก็ตประธานฟุตบอลโกงเงินบอลคณะเอาไว้สื่อสารความลับคนพูดจะได้ไม่สวยไอ้สวยว่าสวยถ้าให้ไปยืนประท้วงเหมือนแต่ก่อนคงไม่ไหวอ่ะน่าจะตัวไหมมานั่งคิดดูนี่สมัยเรียนนับก็แสบมากเหมือนกันเสียดายไม่ได้เจอนับคนนั้นแหละโตแล้วไม่ทำอะไรแบบนั้นเราสู้ไปก็เหนื่อยไม่ค่อยเห็นชนะใครจริงๆสักทีแต่เราว่าถึงโตขึ้นมันก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปซะทุกอย่างก็ได้นี่ตอนแต่ก่อนเห็นนับเชื่อมั่นในความถูกต้องมากเลยเราว่าอย่าให้อะไรในชีวิตมันมาทำให้เรื่องที่มันถูกกลายเป็นเรื่องแย่เลย
นับกลับมาเป็นนับคนเดิมได้ไหมนับที่ไม่ยอมแพ้อะไรเลยงั้นเราไปหาอะไรสนุกๆทำกันนะแบบนับดาวนับดาวในโลกคู่ขนานถ่ายที่ไหนอ่ะอย่าลืมไปทำแชร์เรนให้ได้นะทุกคนในติ๊กต็อกที่นี่สวยมากเลยอ่ะทำอะไรได้เยอะเลยลองคิดดูนะถ้าน้องนะเรามาโชว์คนก็จะเห็นค่ามันก็จะไม่ถูกมันนี่แนวคิดของศิลปินใหญ่เลยนะสวยมากถ้าหมดคาระนะเราอยากจะเก็บเป็นก้อนหนึ่งไม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็อยากทำอะไรแบบเนี้ยตอนนี้นะในหัวมีไอเดียเพียบถ้าถึงวันนั้นจริงๆก็ชวนเรามาด้วยนะทำอย่างว่าชวนแล้วจะมากันอ่ะมาดิเชียงใหม่อยู่ใกล้แค่นี้เองใกล้ค่ะใกล้จริงนะแต่เราว่าจะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะอ๋อทำไมอ่ะก็ที่บ้านนายเราว่าเราต้องกลับไปอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วอ่ะอยากให้แกกินยาคุมทุกมื้อแล้วก็เวลามีหมอนัดจะได้มีคนไปหาแกทุกนั้นอ่ะดีแล้วกลับไปดูแลแม่เถอะมีอะไรอยากจะให้ลองช่วยก็บอกได้เลยนะขอบคุณไหมเราดีใจจริงๆแล้วนะที่เราได้กลับมาเจอหลังจากนี้ก็ไม่ได้ไปหมู่บ้านนะบ่อยๆแล้วดิแกนี่บ้านนี้อยู่ไกลไม่ใช่หรอแกก็ได้เจอแหละเฮ้ยคิมเรดโค้ดเมเดย์กลายเป็นไทยว่าทุกอย่างกำลังจะชิบหายแล้วน้ำมนต์จะชวนนับกับมึงมาเจอกันวันนี้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดน่ามาทำแล้วอันนี้คือเหมือนจอดการถนนนะเพิ่งผ่านไปแค่2เทปเราไม่ได้โบนัสช่วงออนแอร์เนี่ยเกลผิดหรอพี่แทนเกลไม่ได้ผิดแต่เราต้องมาตกลงวิธีการทำงานกันงานพิธีกรโชว์ฮอสรายการแบบนี้เนี่ยมันต้องมีไหวพริบมากเลยนะเกลไม่ใช่อ่านสคริปต์อย่างเดียวเราต้องมีวิธีโน้มน้าวเขาด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ใครมันจะมีเงินไปซื้อของนักหนาของหลายอย่างมันก็จำเป็นในการใช้ชีวิตนะเกลมันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยมันทำได้ถ้าน้องเกลจะพยายามเข้าใจพวกพี่ด้วยอ่ะค่ะสาวเหนือมันต่อยร้อนจริงป่ะลูกอะไรดิฮะคุยอะไรกันอ่ะไม่ใช่บอกว่าสาวเหนือเนี่ยอะไรมีใครน่ารักเหมือนตัวเองเลยรักจ๋าอะไรคะตอนแรกเห็นนึกว่าจะพามาแบบแจ๊สบาร์ค็อกเทลเก๋ๆแต่นี่ที่ไหนกันเนี่ยบีเรามาเชียงใหม่ทั้งทีเราก็ต้องกินเหล้าตองแล้วก็ไส้ย่างมันถึงจะได้อารมณ์หวานขอให้อดีตดาราเหล้าตองคืนตำแหน่งนะบีนะกดแกอะไรมาขับฉันมาทำไมวะในผมไม่ใหญ่ฉันเมาไงอะไรเนี่ยเมาแล้วมีเรื่องตลอดเลยก็เพราะอย่างนี้ไงถึงมีเรื่องแกสองคนเก็บแม่ว่าเรื่องนี้มันควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไอ้นับถ้าแกเมาง่ายเนี่ยฝึกสิฮะวันนี้เนี่ยนะฉันจะพาแกเข้าคอร์สแดกเล่าข้อสังคม101ฉันจะเป็นคนสอนแกจะมาคว้าทุกแบบมันไม่ได้โอเควิชาให้มีฐานอะไรแรงๆจัดมาเลยตรงนี้มา
ชิญให้หมดเลยโอ้ยเลเวลแรกนะคะต้องท่าช้าแล้วค่ะวัดจากช็อตแรกที่กินเข้าไปรู้สึกจะไปชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยโอเคไหมโอเคอะไรเล่าคิวคนตกงานเอาอะไรมาโอเคเดี๋ยวเพิ่งแก้วแรกนะทำอะไรเรารู้สึกเริ่มเปิดใจเป็นความรู้สึกแต่ว่าจะผ่านด่านแรกละเอาไปอีกเนาะเอาไปชุดมาอีกอ่ะรบอย่าพึ่งอย่าพึ่งยกนอยกเน่หนึ่งสองสามชนอันนี้ซีติดกล้องป่ะเลเวลสองไม่ใช่เลยค่ะพอแกเปิดใจแล้วใช่ไหมทีเนี้ยแกต้องพูดความจริงมีความจริงอยากพูดไหมไปเลยนับตอนแรกกลับมาเชียงใหม่กับว่ามันจะแบบใจโล่งๆแบบสบายๆใช่ป่ะกลับมาเจอแม่มีแฟนใหม่คือฉันยังไม่มีแฟนเลยเว้ยแม่ฉันมีแฟนใหม่อีกแล้วอ่ะมีแฟนใหม่ไปแล้วเลยแกเข้าใจป่ะไอ้นับไอ้นับแม่มึงก็คนแหละมึงก็ปล่อยให้แม่มีชีวิตไปเถอะเอางี้ไอ้เต๋อมาหนีไม่มีแฟนมาเป็นแฟนนับเลยกูจ้าเฮ้โอ้ยน่ารักก็พี่ฟ้าเลยขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยหน่อยไหนพี่หน่อยวะโอ้ยใช่นี่จ๋าครับนี่ไปเอานี่ใส่เอาเงินฟาดผู้ชายมาจากไหนจ๊ะเนี่ยเมื่อกี้เลยไม่เคยทำเลยค่ะทำไม่ได้ครับมันทำตลอดอันนี้เล่าหมดไปเลยตกลงเราชอบผู้หญิงฟ้าคนนี้จริงๆใช่ไหมหลุดตัวมาแล้วเอาไงดีวะเพลงไม่มันเลยพี่เทใหม่ไหมขอเพลงแรงๆหน่อยว้าไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่คนนี้อีกเหรอกดเฮดพอแล้วไม่ต้องกินแล้วเนี่ยผ่านแล้วไอ้101อะไรไม่ต้องกินแล้วกินเยอะแล้วแกเป็นลูกน้องแกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามพี่วะคะอันนี้ๆๆเดี๋ยวจะบอกอะไรให้แกจำเองทั้งปี5แบบเป็นนั้นเนี่ยแกดองซ่อนอยู่เป็นของฉันเองอย่าพออาจารย์นะหลายวันเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะมันเป็นวานเมื่อเป็นยาดองฉันสู้ตายอยู่จะบอกให้คนที่ล้มมันต้องเป็นมีจุนไม่ใช่ฉันมีจุนต้องล้มจุนก็มีจุนเถอะคนที่ล้มมันต้องเป็นมันไม่ใช่ฉันมีจุนต้องล้มทำไมคุณอย่างนี้นะทำไมดื้อขนาดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระแดงมากต้องตอบสิต้องตอบน้ำน้ำพอแล้วน้ำโอ้ยไม่เอาโอ้ยอยู่ๆเต้นไม่เสร็จเขาเต้นก่อนกลับไปแล้วนี่ชอบคนนี้มากโอ้ยขี่รถกลับโอ้ยนี่พาโตคือยาวมากโอ้ยสาวออกไปตามไปเอ้ยโอ้ยโอ้คำเมืองด้วยแล้วพบกันใหม่ค่ะคัทเกลผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคุณจะอินโพไว้ยังไงก็ได้แต่คุณต้องพูดข้อมูลทุกอย่างให้ละเอียดให้ครบไม่งั้นคุณดูก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ขอโทษค่ะเกลลืมไม่ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคิวการ์ดมีทำไมไม่รู้ก็เกียวคิดว่าถ้าหันไปมองเนี่ยมันจะดูไม่ดีเสียบุคลิกเปล่าๆแต่เรามาขายของไม่ได้มาขายสวยตั้งใจหน่อยสิเกียวเกียวก็ตั้งใจแล้วผมว่า2เดือนมันนานเกินไปนะครับสำหรับบริษัทคุณแค่2เทปเนี่ยมันก็กระทบมากเกินไปแล้วมันเสียหายยิ่งกว่าที่คุณคิดไว้นะครับอย่ารอเลยครับโอ้ยนี่หวายเดินเองได้นี่ๆมานี่ก่อนเลยนี่ๆเบาๆ
ของแม่กินยาอะไรปะคนเมาไม่ใช่คนป่วยกินยาอะไรถามเขาสิดื้อเดี๋ยวไอ้ตู่โตขึ้นมาหน้าหลังเหมือนกันเลยเนี่ยเอ้ยไม่ได้เติร์ดแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เติร์ดแล้วนี่ไงนี่คิม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 อ๋อคิมที่แอบจูบเราที่บ้านเนี่ยอุ้ยอุ้ยคิมไม่รู้เหรอก็ไหนบอกว่าหลับอยู่ไงโดนเอาคืนแน่เฮ้ยที่บ้านลูกฮัลโหลมากเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยจับไม่ได้ข้าวปักของเราชอบแตกเลยทำไมอ๋อเปล่าก็จับไม่ได้ก็อีกแล้วคือเราว่าเราไปกินข้าวกันก่อนไม่รู้ว่าเนี่ยหิวอ่ะรู้ก่อนได้ไหมยังไม่หิวเลยอ่ะแต่ว่าเราหิวนะเราหิวอ่ะเราแบบไม่ได้กินโอเคโอเคก็ไปกินก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเดินดูเองนั่นแต่ว่ามีอะไรเปล่าไม่มีเราแค่กลับมาที่นี่ได้ไงอ่ะมาตามแกกลับไปทำงานเลยสมัยเขาเพลงไงมินจุนมันคงเพิ่งรู้ตัวว่ามันเสียของมีค่าขนาดไหนไปตอนนี้ก็อยู่ที่แกแล้วแหละมันจะเลือกแบบไหนโชคดีแล้วเว้ยที่วันนี้เพื่อนรับเข้ามาพอดีมึงเลยรอดไปอีกวันแต่ผมอยากรอดแบบอื่นมากกว่านี่เดี๋ยวนี้ฮะอาหารอย่างที่นี่ที่อยู่เนี่ยแม่สุนทรภัณฑ์ช่วยชมแม่สุนทรได้แต่ฉันเตรียมไม่ได้ตัวอ่ะแม่ก็ทำอร่อยอยู่แล้วนี่ดูดิไม่ใช่แต่ว่า
หน้าที่เรียนเป็นของฉันแต่ว่าวันนี้ฉันจะฝากแกชมด้วยละกันฝากแกด้วยละกันเออโอเคฉันจะชมทุกจานชิมลูกอ่ะย่าก็ยุงเอาไว้เผื่อยุงมันกวนขอบคุณมากครับขอบคุณครับแกคนนี้เหรอที่ดูแลแม่แกใช่ป่ะใช่เฮ้ยก็ดีนะจะได้มีคนช่วยดูแลส่วนของแม่ไงส่วนของพ่อฉันนะฮะฉันเล่นให้ขอช่วยอ้าวพิมพ์นี่แม่กำลังทำจอผักกาดเคยกินไหมยังไม่เคยเลยครับไม่เคยก็ลองหน่อยนะกินหอมมากเลยครับแม่แต่ไม่น่าใช่ทางผมนี่สงสัยตอนเด็กๆเนี่ยแม่คงจะตามใจหน้าดูเลยสิไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องกินก็ไม่ได้ตามใจเท่าไหร่ครับไม่ได้สนใจหาอะไรให้กินมากกว่าพวกลูกๆคิดแบบนี้กันหมดเลยสินะคิดว่าแม่ไม่สนใจเหมือนนับเลยไม่รู้ว่ากลับบ้านมารอบนี้มีอะไรหรือเปล่าเขาเป็นคนมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกนับเคยเล่าอะไรให้ฟังไหมก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื่องงานครับมีแค่เพราะว่างานเยอะแล้วก็ต้องจัดการนู่นนี่นั่นอะไรไงครับแม่กลัวว่าเขาจะโกรธเรื่องของแม่อยู่ที่พาลุงอำนวยกับลูกมาอยู่ที่เนี่ยน่ะถึงเขาจะไม่พูดแต่แม่ก็ดูออกว่าเขาไม่ค่อยพอใจผมเข้าใจแม่นะครับจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนักพนันผมว่านับเขารักแม่มากๆเลยครับยังไงความสุขของแม่เขาต้องโอเคอยู่แล้วครับอยู่กรุงเทพอ่ะแม่ฝากดูแลนับหน่อยนะพี่สายเขาก็ยุ่งๆแม่เองก็ไม่รู้จะฝากใครก็ต้องให้แฟนลูกนี่แหละช่วยดูแลเอง ผมไม่ได้เป็นแฟนกันนับครับแรงมากก็จีบอยู่สินะถ้าอย่างนั้นช่วยตื้อๆหน่อยนะนับอ่ะดูเนี่ยไม่ใช่ครับผมไม่ได้จีบครับไม่ใช่ผมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นคนนั้นแน่เลยแต่ก็ดูโอเคนะคนนั้นน่ะเหรอครับแม่คนนั้นเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานรักครับคบกันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับที่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยดูแลนับเองแล้วก็ผมจะทำให้นับหายกวนแม่ได้เลยครับจริงเหรอลูกใจมากนะครับนี่ครับนับอ่ะเป็นคนมีเพื่อนไม่เยอะหรอกแต่แม่ก็อยากให้เขามีคนดีๆเข้ามาหาแต่แม่ก็ไว้ใจคิมนะขอบคุณครับแม่น้องสิงโตอยากเล่นวาดรูปอืมเอาสิได้เลยลูกสิงโตเล่นวาดรูปเหรอเนี่ยกุมกองไฟเขาเล่นกันอยู่เลยชวนพี่เขาเล่นแล้วเอ็นดูเอาไหนเราเสียไหนใกล้ตายเลยจ้ะบรรยากาศที่นี่มันชิลจริงๆเลยอะนะฮะเราอะอิจฉานับมากเลยนะที่มีบ้านอยู่เชียงใหม่อะคือจริงๆมาเที่ยวแบบนี้มันก็ชิลดีนะแต่ว่าถ้ามาอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะมีที่เป็นไร่เลยมีผักให้ปลูกมีผลไม้ให้กินฟรีแล้วว่าอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เลยมั้งถ้าคนเราแบบว่ากินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆได้ก็โอเคนะแต่ว่านี่มันมีค่าปุ๋ยค่าน้ำค่าดินค่าทำสวนไหนจะค่าของเสียหายแล้วกว่าจะได้แบบลงทุนไปกำไรขึ้นมามันไม่คุ้มอ่ะแล้วอย่าลืมเราต้องแบบต้องเรียนเราต้องป่วยถ้ามันสบายจริงๆนะไม่ไปทำงานเรียนเถอะไม่หรอกแต่ที่นับพูดมันก็ถูกดีๆสมัยที่เรียนด้วยกันอ่ะมันเหนื่อยมากนะตอนนี้ก็ไม่อย่างนั้นอยู่นะโอ้ย
สียดายพรุ่งนี้ต้องกลับแล้วทำไมต้องกลับพรุ่งนี้อ่ะหรือว่านับจะมันหนีความจริงไม่ได้อ่ะมันต้องหาเรื่องนับเขาทำกับนับขนาดนั้นมันเป็นการทำงานเขาเหรอเรื่องนี้มันต้องเป็นการตัดสินใจของนับหรือเปล่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันคุณเคยรู้บ้างปะว่านับเขาโดนอะไรมาบ้างคุณกิมครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่กับนับตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่แคร์สิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมเลือกทำคือหาวิธีแก้นับจะมาตกงานกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ถ้าทุกอย่างมันจบลงด้วยความไม่พอใจแต่ไม่ทำอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรกันนะครับคือแปลว่าคุณมั่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกใช่ป่ะเรื่องนั้นผมบอกไม่ได้แต่ที่ผมบอกได้คือผมจะดูแลนับให้ดีที่สุดช่วยไว้ใจผมด้วยแต่งกันเลยไหมเมื่อกี้ห้ามนะแต่ตอนนี้รู้สึกแต่งกันเลยดีกว่าเรื่องจบๆก็หัวทิ้งเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาทุกอย่างที่เป็นของเราคืนแหละถูกต้องนี่ไงจะกลับไปเป็นนับคนเดิมละไม่มีใครทำอะไรเราได้อีกแล้วน้องงุ้ยมากจริงคราวนี้เขาเชื่อใจแล้วนะถ้ามีปัญหาอีกอะครั้งนี้เราไม่ยอมจริงๆว่าตายแล้วเดี๋ยวประกอบไฟอ่ะแรงได้เลยจัดตรงนี้เลยวู้ยขอบคุณค่ะอ๋อนี่ค่ะเท่าไหร่อ่ะพี่เคยมาเท่าไหร่น้อง40เนาะโอเคฟังอยู่นั่นเป็นคำที่อยู่ในหัวเมื่อกี้เคยมาเท่าไหร่ฟังแบบนี้มันเนี่ยใครอ่ะว้าวนี่จ้ะมาลดมินจุนได้ไงเนาะลดมินจุนสินค้าใหม่เหรอไหนดูสิชอบความสักนี่จริงได้หอมมากผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเข้มข้นพิเศษล็อกความหอมนาน30วันใช่เนี่ยซ้อมยังไงพิธีกรอีกแล้วสวยขนาดนี้มันก็ต้องซ้อมเผื่อไว้ไหมเผื่อเข้าตาคุณมินจุนอะไรเขาบ้างอ่ะเมื่อไหร่ที่บอกมีอะไรจะมาที่ไลน์มาก็เรื่องคุณมินจุนนี่แหละเอาอีกแล้วทำไมมึงชอบมองน้องเขาในแง่ร้ายร้ายยังไงวะมึงหมิ่นแน่กระเทยอีกแล้วนะนี่กูก็แค่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กูเห็นให้มึงฟังอ่ะกูยังไม่ได้เติมด้วยเลยนะเนี่ยอาจจะติดรถกันมาเหมือนน้ำเมื่อก่อนก็ได้ฟอมไม่มีรถก็ติดกับพี่แทนเข้ามาไม่ใช่หรอแทนคือมึงไม่รู้สีเลยอะไรวะเปล่าแต่วันนี้ขึ้นแทนคุณโปรดิวเซอร์ใหญ่กลับมาแล้วนะจ๊ะแล้วสำเร็จปะเมาอะไรกันหน่อยช้าจ้ะเอ้าน้ำพี่น้ำกลับมาแล้วเหรอคะน้ำมึงกลับมารอบนี้กูขออะไรอย่างดิอะไรอ่ะไม่ต้องระแวงอะไรเยอะก็ได้นะแต่ขอให้ระวังหน่อยทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว
หลังจากเนี้ยอย่าไว้ใจใครง่ายๆอืมกลับมาแต่เช้าละจะก็รีบเข้ามาเลยคุณนิงจุนบอกว่าจะให้พี่เข้ารายการช่วงบ่ายฮะไม่เห็นมีใครบอกแกเลยนะคะก็พี่กำลังหลอนอยู่นี่ไงเออเกลจำได้ไหมที่เกลเคยบอกพี่ว่าถ้าเราสองคนแข่งกันผลมันจะเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยพี่ไม่สนใจเลยดูป่ะแต่ตอนเนี้ยพี่เริ่มอยากจะรู้แล้วว่าใครจะชนะเจ้าของงานจะดูล่าเลยขนาดนั้นเออเขาก็ตลกดีนะฉันชอบดูเป็นศิลปินที่เข้าถึงง่ายดีนะแกอีกแล้วเคมได้เหรอกลับไปกรุงเทพรอบนี้คุยกันหน่อยนะพี่ผมไม่สบายใจเลยงานหนักจนไม่มีเวลานอนหรือติดเกมแค่ไหนก็อยู่อย่างได้เพลินจะลืมไปเลยว่าใช้ชีวิตนอกเก้าอี้เป็นยังไงวันนี้Wish you were home ขอเสนอเจ้าหญิงอเนกประสงค์ค่ะนี่สคริปต์หรือการอินโฟไว้เองอ่ะจะขายของหรือมันเต้นโคโยตี้เนี่ยเลื้อยซะขนาดเนี้ยใครมันจะไปซื้อวะนิ่มมากๆเลยแต่เกลจะลองนวดให้ดูนะคะเนี่ยนุ่มมากๆค่ะยอดขายบอกทุกอย่างอยู่ละว่าคนเขารู้สึกยังไงรับประกันเลยว่าของทุกทีนี่สดๆกันเลยค่ะสงสัยชาติที่แล้วเป็นงูเหนื่อยนะคะที่ต้องต่อสู้กับชีวิตในทุกๆวันที่จะต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนเรามาทำให้ร่างกายผ่อนคลายและสบายขึ้นดีกว่าค่ะจะได้มีแรงเพื่อสู้ต่อและนับดาวมีสิ่งนั้นที่ช่วยคุณได้ค่ะกับสิ่งนี้ค่ะเครื่องนวดอเนกประสงค์นะคะสามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับด้วยกันเพียงแค่กดปุ่มค้างไว้นะคะเครื่องนวดก็จะทำงานค่ะหลังจากนั้นกดตามจุดต่างๆที่เราเมื่อยนะคะเพียงเท่านี้เราก็ผ่อนคลายเรียบร้อยแล้วค่ะยอดตามเป้าแล้วค่ะ Wish you a home นะคะไม่เคยทำให้คุณผิดหวังรีบโทรกันเข้ามาเยอะนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะโบนัสครับทุกคนคุณดูยอดขายของทีมดาวสิแพ้ทีมมันได้ยังไงพวกคุณทุกคนเลยนะต้องรับผิดชอบโอ้ยมันเพิ่งจะไม่กี่เทปเองอ่ะขอโอกาสเกียวอีกสักครั้งได้ไหมคะผมรอไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเบรกไปก่อนเราจะให้เกียวไปทำอะไรต้องให้เกียวทำยังไงบ้างบอกมาเถอะนะคะก็ไปทำงานในส่วนอื่นก่อนครับไปดูแลงานในออฟฟิศก่อน
แต่ผมมีทางเลือกให้แค่นี้จริงๆครับพี่คิมคะเอ้าคุณสวัสดีครับนิดมาทำไรเหรอครับมีการปรับตำแหน่งที่ออฟฟิศนิดหน่อยอะค่ะนัดเขาได้กลับไปทำงานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเกลเราได้มาอยู่ตรงนี้แทนหลังจากนี้หน้าที่ประสานงานเอาของไปลงที่ห้าแล้วก็คุยกับทีมพี่คิมเนี่ยเป็นเกลเองนะคะไม่ใช่พี่นับอีกต่อไปแล้วเกลยังต้องเรียนรู้งานอีกเยอะเลยยังไงก็พี่คิมแนะนำเกลได้หมดเลยนะคะถ้าพี่คิดว่าอันไหนที่มันเบิร์กกว่าเนี่ยบอกเกลได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะได้ครับถ้าฝั่งผมขอแค่ดีดงานให้ชัดก็พอครับส่วนในเรื่องที่เหลือเดี๋ยวทำผมจัดการเองได้ครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเกลจะไปทำการบ้านมานะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เกลติดรถมาลงสบายครับอย่าใจดีเกินไปนะจ๊ะสวัสดีพี่เออสวัสดีปอยขอบใจมากนะเว้ยที่รถมาให้ยืมอ่ะมีกูขนรอบเดียวน่าจะหมดละเป็นไรล่ะบอกพี่แล้วอยากเอาไปใช้ตอนไหนบอกกันได้เลยนะโอเคมึงใจมากนี่รถมันยังอยากใส่เลยเนี่ยยังอยากอะไรเดี๋ยวนี้เวลาที่เราคิดถึงอะไรเนี่ยมันก็ชอบขึ้นมาให้เห็นเลยอ่ะโอ้คิดถึงรายการใช่หรอคิดถึงพิธีกรว้าวตายแล้วโอเคไม่เสียดายเงินที่ซื้อบุ๋มโปรดละอันนี้ไปเลยหรอไม่เห็นงานอ่ะจริงๆนะกินข้าวกับแม่ตอนเย็นแต่งเดี๋ยวเวลาอยู่เลยงั้นเราจะได้เล่นกันนะเมื่อคอยเทคแคร์ตลอดเสียใจเมื่อไรก็ปลอมฉันว่ามันคือคำตอบว่าเธอคิดเช่นไรเลิกดูเท่าไรฉันยิ่งแน่ใจไม่ใช่คิดไปให้เธอนั้นคุณกลับมาแป๊บเดียวเองอ่ะคิดถึงใช่ไหมล่ะ
ก็เดี๋ยวไว้ใต้ใหม่กันนะแต่ว่าก่อนกลับไปอีกรอบอ่ะถ่ายวันแม่ก่อนได้ปะจะให้มาพูดอ่ะเปล่าคือเรารู้ว่านั้นไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้แต่เราว่าอย่าให้ความสุขของแม่มาทำให้นักก็ไม่สบายใจเลยใช้เวลาขอเวลาเราหน่อยนะแต่ถ้าแม่เรามีความสุขได้แบบนี้อีกครั้งบ้างเราคงดีใจมากเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้แม่มีความสุขเราโอเคทุกอย่างเลยและอีกอย่างที่เรากลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านรอบนี้ก็พอนับเลยนะเราให้นับเป็นไอดอลในการเป็นลูกที่น่ารักของเราเลยขนาดนั้นเลยถ้านับกลับไปทำงานรอบนี้เวลามีปัญหาห้ามโทรแล้วนะสัญญาได้ปะไม่กลัวครั้งนี้นะนอกจากจะไม่ทนแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะรอดูค่อยๆดูแลกันไปนะขอบคุณมากนะขอบคุณที่อยู่ตรงนี้เราเหนื่อยมามากเพราะว่าเอาความเชื่อใจเพราะถ้ามันหายไปแล้วอ่ะมันไม่มีวันกลับมาได้อีกเลยบอกเถอะแค่บอกว่าเป็นกลางเมษาแค่บอกเป็นหัวเนี้ยเหมือนว่าเขาก็ย้ำหลายรอบมากเนาะว่าเนี่ยเขาเรียกพี่ผีมีคนเอารูปพี่ไปลงว่าพี่คือกลางเมษาแล้วคนเขาก็เชื่อแบบนั้นนี่ไปแล้วมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆพี่ถ้าพี่น้ำมนต์กับน้ำเขารู้ด้วยตัวเองก่อนที่เราจะไปบอกความจริงแรงมากติดที่ตักฟังไว้ในรถบอกอะไรนี่ฮะวอชขอยิ้มตัวคิมหน่อยสิสะพายอะไรผมวะเนี่ยนายต่างหากที่สะพายเราจะรบกวนคุณนับดาวให้ปากคำหน่อยครับเรื่องอะไรคะจากเรื่องคดียักยอกเงินในบริษัทครับกูขอลาออกถ้าไม่มีใครเห็นค่าเขากูก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอะไรวะเนี่ยแต่ร้านนั้นไม่ส่งนะฟังเราก่อนได้ปะโอ้ my godไม่ดูแล้วได้ไหมใครที่ต่อไปมาแล้วค่ะมาต่อที่ที่11นะคะค่ะมาต่อกันที่ EP ที่11นะคะไปจ้าย้อนอดีตกันอีกแล้วใบเซ็ตผมนี้น่ารักมากเฮ้ยชอบกินเหมือนกันเลยอ
กลงคุณจะให้ผมส่งงานนี้ชื่ออะไรดีผมว่า15เมษายนนี่ก็เท่ดีนะวันเกิดคุณอ่ะใช่ครับแล้วก็เป็นวันเกิดของคนในเงานั้นด้วยครับงั้นแสดงว่าคนคนนี้ต้องมีความสำคัญกับคุณมากสิคนที่เกิดวันเดียวกันทับซ้อนอยู่ในชีวิตเดียวกันแต่วันนี้เงามันไม่ได้อยู่แล้วอาจจะแค่มองไม่เห็นเองหรือเปล่ายังไงก็พยายามหาให้เจอนะเพราะว่าเงามันคือเครื่องช่วยยืนยันในการมีชีวิตอยู่ของเราชอบจังงั้นผมว่าผมไม่ส่งงานนี้เป็นชื่อตัวเองดีกว่าผมขอใช้ชื่อว่ากลางเมษากลางเมษาครับ15มันเป็นวันที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดด้วยไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนฉันยังคอยเธออยู่ตรงนี้โอ้โหมองดาวด้วยกันจริงๆแหละขอโทษทีนะจ๊ะบีจ๋าพอดีรถติดอะก็เลยมาช้าหน่อยแล้วทำไมถึงนัดมาเจอที่นี่อะพอดีบีอยากดูรูปพรุ่งนี้อีกครั้งอะแล้วก็มีอะไรจะถามหน่อยมีอะไรเหรอตอนบีวาดรูปพวกนี้บีคิดอะไรอยู่อ๋อตอนนั้นอยู่ในช่วงวัยเรียนอะแล้วก็อกหักด้วยก็เลยอยากได้ภาพแบบเงา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 อะไรเงี้ยแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วล่ะมันนานแล้ว10กว่าปีมั้งเราตอนบีโกหกเมื่อเป็นกลางเมษาคิดอะไรอยู่หรอนี่บีรู้ได้ไงอะถ้าไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงสิไม่ใช่ตอบว่ารู้ได้ไงขอโทษนะมันง่ายแค่นี้เลยเหรอล็อกก็ตอนนั้นน่ะเขาแค่คิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เอาชนะใจบีอ่ะแล้วคิดว่านี่คงเป็นทางเดียวที่เอาชนะได้อ่ะแล้วไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้เหรอก็คิดแต่ก็แอบเข้าข้างตัวเองอะคิดว่าเราสองคนคงรักกันมากพอที่จะข้ามมันไปได้อะคิดผิดมั้งรู้ไหมว่าที่ทำอะมันดูถูกใจเรามากนะไม่กล้าเล่นดีว่าจะมาเป็นผู้ช่วยผมจนกว่าที่คุณมินจุนเนี่ยจะให้กลับไปทำพิธีกรอีกครั้งระหว่างนี้เนี่ยผมจะให้ติดต่อประสานงานกับทางพื้นที่ห้างที่เราจะเอาของไปลงตอนนี้คุณ
แล้วคุณติดต่อกับทั้งทีมเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวงานนี้เนี่ยเกลขอดูแลเองนะคะทั้งเรื่องจัดพื้นที่เอาของไปขายแล้วก็เรื่องระบบบัญชีต่างๆแต่เสียดายจังเลยนะครับจริงๆผมอยากให้น้องเกลกลับมาเป็นพิธีกรประจำทีมเราเหมือนเดิมจะได้ทำงานเข้าขากันอีกอย่างก็ไม่ต้องพึ่งแต่นักดาวคนเดียวด้วยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะได้กลับมาทำแน่เกลแค่รอเวลาเหมาะๆอีกไม่นานพอยังไงที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันคือการแข่งขันไปแล้วนี่คะถ้างั้นเดี๋ยวเกลขอตัวก่อนนะคะไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะเออนี่คุณแล้วก็เรื่องสคริปต์ของเทปถัดไปเรียบร้อยนะจะทำอะไรอีกอ่ะน้ำมนต์น้ำมนต์เป็นไงบ้างวะฮะฉันเสียใจมากฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเพื่อนเด็ดขาดเขายังเก็บยังไม่เสร็จเลยว่ะนี่ของพี่คิมหนูว่าพี่ต้องการอันนี้ที่สุดละขอบคุณนะงานแบบไอ้แรกที่ต้องขายของมันก็ทำยากเหมือนกันนะพี่เอาไงดีอะพี่กูคิดออกแล้วพวกมึงจำไอ้ภาพมุมสูงของผังเมืองยุโรปได้ปะกูว่าถ้าเอาการแบ่งโซนของมันเป็นกิมมิกในการแบ่งโซนขายของเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่หนูว่านะเราลองรอบริษัทลูกค้าก่อนไหมไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะเอาอะไรมาขายบ้างเปลี่ยนเป็นคนนั้นแทนแล้วใช่ปะเกวลินเกวใจอะไรนั่นน่ะพรุ่งนี้พี่มีนาดีไปเขาด้วยไหนไหมพูดถ้าที่เก่าชัวร์แต่ตาอาฆาตขนาดนี้ปล่อยเขาไปเถอะไปพี่สายหมอกคิมคือถ้ารู้ตั้งแต่แรกอ่ะพวกเราคงจ้างทีมคิมให้มาช่วยจัดร้านอ่ะพี่ชายเรื่องตกแต่งภายในพวกผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ถ้าแบบพวกวางพร้อมอะไรเงี้ยพอได้อยู่ครับนี่คิมที่ทำงานกับนับใช่ไหมครับใช่ครับนับอ่ะเคยเอาของลงที่นี่เพื่อทำดิสเพย์ทีมนี้นี่เองถึงว่าล่ะนับเนี่ยเลยขอให้ผมช่วยให้เอาทีมคุณคิงเนี่ยมาทำในพื้นที่ใหม่ของนับด้วยอ๋องั้นนี่จะต้องเป็นคุณเป่าผู้บริหารห้างที่เข้ามาจัดการเรื่องทีมตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรก็บอกผมได้นะครับได้ครับขอบคุณครับรู้จักกันไปหมดพวกมึงได้ยินที่เขาคุยกันเมื่อวานแล้วใช่ไหมนี่กูว่าคิดมากตั้งแต่พี่แยมเขาพูดแล้วเราใช้เส้นได้งานเลยว่ะไม่เห็นหรอว่าทีมเก่าเขาดูโกรธเราขนาดไหนแต่เราผิดจริงเหรอพี่ยังไงลูกค้าก็คือพี่นับนะแล้วพี่นับก็เป็นคนรีเควสทีมเราเข้ามาเองด้วยถูกส่วนคุณเป่าเขาแค่อยากช่วยเฉยๆแหละแต่ว่าเขาเพิ่งเข้ามาเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าสงครามพื้นที่ในห้างมันเป็นยังไงก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามันจะมีอะไรผิดพลาดต้องห้ามพลาดที่ทีมเราเข้าใจแค่นี้นะเขาก็ปัญหาเยอะพออยู่แล้วอยากให้มันถูกต้องเหรอยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะดีใจอ่ะที่ยังเป็นทีมที่คิมทำงานนี้อยู่เพราะเกลเนี่ยก็ไม่อยากคุยกับคนอื่นแล้วเหมือนกันแบบนี้เนี่ยสบายใจกว่าเยอะเลยคุณเกลครับไม่ชอบคนแบบนี้เลยอ่ะผมมีเรื่องจะขอโทษเรื่องอะไรคะจริงๆไอ้พื้นที่ตรงนี้ครับมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ทีมของผมดูแลน่าจะมีการเข้าใจอะไรผิดกันนิดหน่อยพวกผมก็เลยอยากที่จะคืนงานนี้ให้กับทีมที่เขาดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วบอกว่าคุณเกลจะไม่โกรธถ้าพวกเราถอนตัวพี่เกลทำอะไรผิดป่ะคะไม่ใช่ครับคือพวกเราเต็มที่กับงานมากๆนะครับคุณเกลแต่ว่าผมก็อยากให้มันถูกต้องจริงๆอะครับผมต้องขอโทษคุณเกลอีกครั้งนะขอบคุณนะคะนึกว่าเป็นเพราะอยากทำงานกับพี่นับมากกว่าซะอีกไม่ใช่ไงครับไม่แปลกใจหรอกค่ะเพราะพี่นับเนี่ยเขาออกจะน่ารักใจดีแล้วก็ยิ้มเก่งด้วยบางทีนะเกลยังเคยคิดเลยนะว่าถ้าพี่นับโมโหเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเกลคุยงานเสร็จยังขอยิ้มตัวคิดหน่อยสิเซอร์ไพรส์อะไรผมอะเนี่ยนายต่างหากที่เซอร์ไพรส์เราขอคุยด้วยหน่อยน้ำมีอะไรอะครับน้ำคุยกับเรากันดิกาเมสาพี่ตามไปที่เชียงใหม่เพราะเรื่องนี้ใช่ป่ะตัวความแตกใช่ป่ะสนุกมากเหรอที่มาเล่นกับใจคนอื่นเขาอ่ะคิดว่าทำยังไงก็ได้งั้นเหรอมาทำอย่างนี้กับเพื่อนเราได้ยังไงวะเรื่องนี้เราไม่ได้ทำแล้วคลิปเสียงอ่ะมันเป็นเสียงใครเสียงอะไรอ่ะนะพี่น้ำมนต์เป็นไงบ้างอ่ะน้ำมนต์นั้นอ่ะพี่เป็นไงแล้วรู้สึกยังไงเข้าใจบ้างไหมว่าคนที่มันรู้สึกไปแล้วอ่ะพอมันมารู้ว่ามันโดนหักหลังมันโคตรเจ็บมากเลยเข้าใจป่ะโอ้ยเรื่องนี้เราไม่ได้ทำอ่ะนะอธิบายดิคือเรารู้ว่าเราผิดที่ปล่อยให้เรื่องนี้มันนานขนาดแต่เราไม่ได้ทำอ่ะเราไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่แรกด้วยอ่ะนะเราพยายามแก้ไขปัญหาแล้วเราแค่จัดการช้าไปอ่ะนะแต่พี่พีมันบอกเราเองว่ามันจะไปจัดการเรื่องนี้เองจัดการเหรอแล้วเมื่อไหร่มันจะจัดการล่ะแล้วมันเมื่อไหร่อ่ะไม่สงสารคนที่เขาให้ใจไปแล้วบ้างหรอไม่สงสารเลยเหรอวะครับเราขอโทษแทนเพื่อนมากเราขอโทษคุยกันดีๆได้ไหมนะครับกดให้ดีออกเลยนะอยากจะทำอะไรตามสบายเลยแต่อย่ามายุ่งกับเราแล้วก็เพื่อนของเราเข้าใจลงกันนะครับ So I look up at the night sky หวังบอกไว้แต่ตอนนั้นไม่ยอมบอก TonightWish I could hold you tight. You make my world a little brighter. You will stay with me forever.
คนเขาก็เชื่อแบบนั้นนี่ไปแล้วมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆพี่ถ้าพี่นภพกับนับสองดูด้วยตัวเองคนที่เราจะไปบอกความจริงเข้ามาได้ไงวะพี่ทั้งมือถือเหรอถ้าไม่ใช่จากพี่ก็จากพี่พีทอ่ะหนูว่าพี่คิงไปทะเลาะกับใครมาเพราะว่าถ้าจะทำขนาดเนี้ยก็คงต้องโกรธอะไรมาสักอย่างแน่รู้อ่ะน่าใช่เรื่องพี่นี่มันเรื่องของใครกันแน่วะให้มาทำแฮชแท็กเซฟพี่คิงนะขอพี่เหนื่อยแล้วอ่ะไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วพูดชักทำไรวะทำไรวะเนี่ยใจแก้วก็ส่งความสุขให้น้องๆนี่ไงฟีลแบบทำบุญแล้วหวังผลน่ะแล้วเป็นไรเนี่ยเครียดเชียวเครียดที่คุณคิมเพื่อนแกก่อนเรื่องอะไรเนี่ยแกดูได้หรอเปิดมือถือก็เห็นแล้วแล้วแกอย่าไปสนใจเลยแกต้องรู้สึกดีดิเพราะว่าตอนนี้ทีมเรายอดขายนำอยู่นะจริงด้วยแกเรื่องอื่นช่างมันเถอะดีใจนะที่ได้กลับมาทำงานแกอีกครั้งแล้วไม่ได้ขอบคุณทุกคนเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่สู้แบบเต็มที่เลยคนที่ดีใจที่สุดคงจะเป็นอีแทนละมั้งได้กลับมาทำงานกับพิธีกรคู่บุญน่ะเขามึงเบื่อเกลตั้งหากจริงพี่แดนผมว่านะพี่ตั้งแต่ที่มันเข้ามาโอ้โหออฟฟิศเราโคตรวุ่นวายเลยพี่อือใช่ไหมล่ะเห็นไหมอีแนทคนอื่นเขามองออกกันหมดเลยเนี่ยว่าแล้วมันต้องมีอะไรแหมเอาหัวหน้าแกเราว่าทำของเราไปแหละไม่เป็นไรหรอกมาของเราเร็วเร็วเร็วไปก่อนแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะลูกนะแย่งน้องเหรอให้น้องก่อนสิโอ้โหน่าห้อยแล้วนะนะร่มนะพวกเราสำหรับ3เดือนที่วัดผลเนี่ยเป็นไงทีมของเราต้องชนะนับจะทำโบนัสให้ได้เยอะๆทีมเรามันต้องแฮปปี้สิวะมาอ่ะ1 2 3เย้นัทนัทนัทใจมากนะที่มาส่งบ๊ายบายนะนะฟังเราก่อนได้ป่ะน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 ะจำได้ไหมที่ผมเคยชวนคุณว่าถ้าว่างวันไหนไปกินเหล้ากันไปวันนี้ไปได้ไหมลาลีดูแล้วนี่สนุกแน่คุณนัดผมมาทำอะไรคุณอายุเท่าไหร่นะเราคุณถามอายุผมเหรอผมอายุน้อยกว่าคุณอยู่แล้วแต่ผมก็เป็นผู้ใหญ่พ
ที่จะคุยกับคุณได้ตรงเรื่องนะครับคุณลุงอุ้ยพ่อคุณพี่ด้วยล่ะน้องกลัวจังวะอันนี้ไม่เยอะผมว่าเลือกคุณก็ดีแล้วแหละจะได้รู้ว่าสนิทกันเกินไปงั้นคุณสุขภาพประสาทจะชัดที่เป็นห่วงนักเรื่องงานเรื่องงานต้องกังวลนะผมว่าคุณไปห่วงเรื่องอื่นดีกว่าเช่นแบบอย่าทำอะไรให้นับเสียใจอีกผมบริสุทธิ์ใจกับนับทุกเรื่องยังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้เจตนาผมอยู่ดีคนอย่างผมนันตีคือไม่เคยคิดจะโกหกนะจีบนับอยู่แล้วไงใช่ผมจีบนับอยู่ทำไมล่ะแก้วเนี่ยผมถือว่าต่อให้ก่อนแล้วกันไอ้คนเรียกผมอ่ะมึงต้องให้ใครมาต่อให้ก่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามรับบทน้องขอเพียงเดียวกำเม็ดมั่นแต่ว่าอย่างคุณเนี่ยผมไม่น่าต้องถามหรอกมั้งว่ารู้สึกไงกันครับผมเป็นเพื่อนกันมานานตอนแรกผมก็ไม่กล้าหรอกครับที่จะข้ามเส้นนั้นไปแต่ก็ต้องขอบคุณคิมนั่นแหละที่ทำให้ผมตัดสินใจเดินหน้าเต็มที่สักทีก็ดีอ่ะดีเรียนมือนี้เกิดสอนคนเรียนนะชอบที่ทำให้มันเป็นมูนแบบตลกอะน้องขอร้อยเยอะอันนี้แบบมันก็เครียดนะมาสองเลยก็บอกให้เลิกวุ่นวายไงไม่เข้าใจเหรอฉันเองมูนโทษทีว่ะโทษทีมูนนี่ก็หายไปไหนมาไม่ได้โทรกลับเลยคงไม่ได้ไปคืนดีกันใช่ไหมฉันโกรธแล้วฉันก็เสียใจมากแต่ฉันก็พยายามใจเย็นลงแล้วก็ยอมไปเจอพีทฉันอยากเคลียร์ให้มันจบดีกว่าจากกันไปโดยที่มันมีอะไรติดค้างในใจอ่ะเนี่ยลูกพี่ละวาดเองอ่ะน้ำมนต์ว่าไงอ่ะเหมือนไหมส่วนนี้ก็โต๊ะทำงานเราอ่ะงานของเราก็เลิกดึกเกือบทุกวันอ่ะบางวันเราก็แวะไปทานข้าวกับน้ำมนต์ก่อนเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อชีวิตก็วนลูปอยู่แค่นี้เช้ามาทำงานเย็นเลิกงานก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ่นเรื่องงานเมาแฮงตื่นมาก็ทำงานอีกจบปลายเดือนก็รับเงินเดือนชีวิตเราโคตรธรรมดาเลยนะแล้วทำแบบนั้นทำไมอ่ะตอนนั้นก็คงคิดอะไรโง่ๆอ่ะในหัวเราก็มีอย่างเดียวอ่ะทำไงก็ได้ให้น้ำมนต์สนใจเราชีวิตจริงคงไม่ใช่คนที่น้ำมนต์เอาไปอวดกับเพื่อนได้อย่างภาคภูมิใจเลยใช่ไหม
คิดว่าไงฉันยังคิดอะไรไม่ออกว่ะแต่ที่ฉันมาหาแกวันนี้ก็ฉันรู้สึกว่าฉันอยากให้แกต้องมาเจ็บปวดกับเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับทุกคนผมพีทนะครับที่แอบอ้างว่าเป็นศิลปินชื่อกลางเมษาอยากพูดเรื่องนี้ตามที่ทุกคนได้ยินในคลิปนะครับคนที่ผมต้องขอโทษเพราะทำให้เขาไม่สบายใจและรู้สึกไม่ดีก็คือชิมลูกพี่ลูกน้องของผมครับรวมไปถึงน้ำมนต์และน้ำดาวที่ทำให้เขารู้สึกแย่กับเรื่องนี้ไปด้วยแต่ฉันก็บอกไปนะว่าแค่นี้มันไม่พอคือเราอยากมาขอโทษนับด้วยตัวของเราเองอะนับไม่ต้องหายโกรธเราก็ได้นะแต่อย่าไปโกรธไอ้คิมมันเลยเรื่องนี้ไอ้คิมมันไม่ได้ผิดอะไรอะแล้วกว่ามันจะผ่านแต่ละเรื่องในใจมาได้แต่ละอย่างก็แค่นี้มันก็น่าสงสารมากพอแล้วน่าอายมาที่คนพิมพ์ด่าแกเยอะขนาดนั้นทำไมแกไม่อยู่แบบปกติจะได้ไม่มีเรื่องอะไรที่เครียดบ้างแม่พี่พีเขาไปขอโทษเรื่องนี้แล้วนะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดคิมเลยอะแม่ตามีนาแฟนเก่าแกก็ทำพังเสียใจจนต้องไปอยู่บ้านนั้นพอไปอยู่บ้านนั้นแกก็ทำเรื่องอีกแกจะทำอะไรให้ฉันสบายใจบ้างได้ไหมคิมจะมีสักครั้งไหมคิมชอบจังเลยจริงนะชิมพยายามที่สุดแล้วอ่ะแม่แต่แม่ก็เห็นนะว่าชีวิตชิมอ่ะมีแต่โดนเข้าใจผิดกับเรื่องแบบเนี้ยชิมไม่เคยอยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเลยนะแม่จริงๆนะสวัสดีค่ะหนูชื่อนับดาวนะคะนับเป็นเพื่อนกับคิมอะค่ะคือนับจะมาช่วยยืนยันนะคะว่าสิ่งที่คิมพูดทั้งหมดเป็นความจริงหมดเลยค่ะเขาพยายามมากแล้วจริงๆไม่มีอะไรเลยที่แม่ต้องเสียใจนะคะตัดยืนยันได้ค่ะน่ารักเนาะไหนๆเราก็เจอกันแล้วงั้นเราไป
หาอะไรสนุกๆทำกันดีก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่อันนี้ก็น่าสนใจนะคะตอนนี้ก็น่าจะดีค่ะสีนี้สวยนะคะแต่ว่าลองเปลี่ยนดูนะคะเป็นรักทำเป็นเพื่อนโอ้ยน่ารักขอบคุณค่ะเฮ้ยขาดคอได้แล้วหนึ่งเป็นยังไงนะจริงสวยค่ะน่ารักเหรอแม่สวยมากแค่ไหนสวยมากค่ะแม่สวยมากสวยไหมน่ารักค่ะสวยมากอร่อยไหมคะอร่อยนะที่จริงอาหารร้านเนี้ยกินเคยซื้อไปฝากที่บ้านแล้วแต่กินที่ร้านอร่อยกว่าโอ้ยแม่ค่ะแม่คนเปิดใจอ่ะรักขอทำอาหารอร่อยมากเลยนะเหรออร่อยจริงครับแม่จริงถ้าวันไหนนับว่างอีกไปทำให้แม่กินที่บ้านบ้างนะอยู่คนเดียวมันหนาวนะหนักของงานเยอะจะตายเก่งใจเอาครับไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ไม่เป็นไรเลยค่ะได้ค่ะถ้าคุณแม่อยากทานวันไหนเองบอกนับได้เลยค่ะแต่นับอาจจะมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมคะนับอยากได้อะไรนะไม่อยากได้อะไรเลยค่ะแค่อยากพาคุณแม่ออกไปข้างนอกบ้างแล้วก็อาจจะแวะไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแม่ไม่อยากไปกับคิมเนี่ยนับไปเป็นเพื่อนได้นะคะกลัวว่าก็ได้นะเฮ้ยไปกับนับดีกว่าคิมไม่ต้องไปหรอกชอบดุแม่แม่คิมไปดุแม่ตอนไหนอ่ะคิมดูแลแม่ดีจะตายนี่ตักข้าวให้แม่กินไก่ไหมครับเอาเลยนะแม่ป้าเลยครับเขาดูดีเขาหายแล้วเดาไม่ไงไม่เห็นด้วยเราเลยว่านัดจะไม่คุยกับเราแล้วนะโกรธเราแล้วพอแกรู้ว่าอาเมซ่าไม่ใช่พีแต่เป็นคิมแกรู้สึกยังไงแกชอบไม่ใช่ทีแล้วแต่เป็นคิมฉันว่าผู้ชายอยากจะชอบคนนี้ที่ตัวตนหรือเปล่าฉันแค่ชอบหน้าของกาเมซ่าว่ะฉันไม่ได้ชอบคิมแต่ว่าแกจะใครจะยกโทษให้เขาใช่ป่ะก็ไม่รู้ว่าเรื่องยกโทษได้หรือเปล่าแต่ฉันก็ลองถามตัวเองดูว่ะแล้วฉันก็ได้รู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนที่ทำให้ฉันมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีจริงๆแล้วคนคนนั้นก็คือพีทไม่ใช่คนที่ฉันคิดแล้วว่าจินตนาการไปวันๆฉันก็เลยบอกเขาไปว่าฉันขอลองทบทวนตัวเองดีๆอีกครั้งนึง
เก็ตฟิลนะแกอ่ะพี่แกโกรธคิวแล้วก็กังวลเรื่องพวกนี้ขนาดนี้จริงๆแล้วแกชอบคิมไปแล้วใช่ไหมชอบเหรอไปหัวคือฉันยังมีบางอย่างที่กังวลใจกับตัวเขาอยู่ให้ฉันแน่ใจก่อนว่าฉันรู้จักเขามากขึ้นแล้วจริงๆฉันถึงจะตอบคำถามข้อนี้ก็ได้ตอนเนี้ยฉันคงต้องกลับมาตั้งใจทำงานเหมือนเดิมยายก็รู้ดีว่าสำหรับฉันเรื่องงานเป็นที่หนึ่งก็อยู่รอได้โอ้ไม่โกรธละเราขอบคุณนะจริงๆนะช่วยเราตั้งหลายเรื่องในวันที่เราเนี่ยว่าจะไม่มีใครมาช่วยเราได้ซ้ำน่ารักเนาะต่างช่วยกันคืนลูกสุดท้ายยังไม่มาใช่ไหมคะในทีเซอร์อุ้ยน่ารักจังงุ้ยมากมาละคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะรีบโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะนับดาวรับรองว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแล้วค่ะครับโบนัสเย้นับดาวพอดีว่าเจ้าหน้าที่เขามีเรื่องอยากคุยด้วยเรื่องอะไรคะจะรบกวนคุณนับดาวให้ปากคำหน่อยครับปากคำเรื่องอะไรคะจากเรื่องคดียักยอกเงินในบริษัทครับฮะเล่นอะไรไหมครบแล้วค่ะมีอะไรครับคุณเจนมันมีเอกสารของซัพพลายเออร์งานในห้างตัวเลขมันไม่ตรงกับใบนำเสนอที่มาถึงออฟฟิศค่ะฝ่ายตรวจสอบบัญชีแจ้งเข้ามาว่ากำลังอยู่ในช่วงเช็คเอกสารอย่างละเอียดค่ะเกรียวอันนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายยอดเลยนะคะส่วนต่างน่าจะหลายล้านอยู่งั้นเอาเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ผมดูทั้งหมดได้ค่ะเรื่องนี้เลยเหรอเอาเป็นว่าผมไล่คุณออกเชิญครับคุณนับดาวนี่มันเรื่องอะไรอ่ะเชิญครับคุณมินจุนนี่มันเรื่องอะไรครับคืออย่างน้อยๆนะนับดาวจะโดนผมไล่ออกจากรายการแต่ถ้าอย่างมากหลังจากที่ผมจัดการทุกอย่างสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะโดนคดีโกงบริษัทจากการไปจัดงานขายของข้างนอกแล้วก็รับเงินส่วนต่างอันนี้ผมอธิบายพอเข้าใจไหมในหลักฐานผมมีหมดแหละแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คุณรู้และคุณเลือกที่จะเชื่อนับดาวที่ตั้งใจทำงานให้คุณนับพี่ยอมคุณทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำเรื่องเหี้ยแค่ไหนกับเธอก็ตามจะโกงคุณเหรอคุณมันก็แค่คนที่หลงก็จะงอหัวไม่ขึ้นน่ะหัดหัวความจริงบ้างไงคุณก็อีกเรื่องนะอย่าให้ผมสืบสาวได้ว่าคุณแล้วก็ทีมโง่ของคุณเนี่ย
ี่ยวข้องกับขบวนการโกงไปฝั่งนี้โกงเหรอแผนโกงเหรอแผนแผนไม่เอาแผนจะยึดโอ้ my god เดี๋ยวเรามาดูกันว่างานนี้อาจจะล้มแน่แน่ทำไมแล้วมึงทำไมกูขอลาออกกูอยู่ที่นี่เพื่อทำงานและคอยดูแลนับถ้าไม่มีใครเห็นค่าเขากูก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ยอมแล้วเหมือนกันเว้ยไอ้แทนออกใช่ป่ะออกหนูขอตามพี่แทนพี่ใจแก้วด้วยค่ะแทนไปค่ะไปออกไปให้หมดเลยแล้วอย่าให้กูหาหลักฐานมาจับพวกมึงได้นะกูแจ้งจับไม่ให้หมดเลยไปไปเอาออกไปวันเดี๋ยวเนี่ยไอ้นี่รู้ป่ะเนี่ยไอ้นี่จุนแม่งดุแทนมึงเนาะช่างแม่งเถอะแต่กูไม่ปล่อยให้นับสู้อยู่คนเดียวแน่ไปไหนอ่ะเธอจะไปไหนอ่ะคะเธอบอกว่าจะไปคุยที่สถานีตำรวจไม่ใช่หรอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไปคุยกันที่อื่นดีกว่านะครับเธอขอว่าไงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันไปได้เขียนการ์ดลงชื่อไว้บ้างปะเนี่ยแต่จะไปกล้าเขียนวะนี่จะรอให้เขาแจกการ์ดงานแต่งแล้วค่อยมาร้องไห้วันนั้นหรอคือนักแพทย์รู้ว่านักพอจะทำอะไรได้ไหมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะพี่จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าคุณทำไม่ได้เตรียมตัวไปนอนในคุกได้เลยขึ้นไปเล่นบนห้องรับก่อนเลยหรือว่าจะได้หายหน้าเครียดอ่ะอุ๊ยเป็นเครียดจบนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรียชั่นคือนับดาว EP ที่10แล้วก็11นะคะทุกคนเป็น2 EP ที่เข้มข้นมากนะคะดูเดือดมากนะคะแบบเรื่องราวแบบโอ้โหแต่ก็แบบก็ทำให้เห็นหลายๆอย่างนะคะที่แบบเกิดขึ้นใน2 EP นี้เนาะก็อย่างแบบถ้าอยากถามว่าแบบชอบซีนไหนใช่ไหมเบสซีนอะไรเงี้ยเราชอบซีนตอนที่แบบรู้ความจริงนะคือภายใต้แบบความที่แบบโกรธแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยตัวละครแบบทุกตัวที่เรารู้สึกอะนะทั้งแบบตัวเพื่อนเองด้วยตัวนับดาวตัวคิมหันด้วยอะไรเงี้ยก็คือพยายามที่จะแบบจูนเรื่องนี้ให้มันแบบให้มันจบอะ คือแบบทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองใช่ไหมให้โอกาสตัวเองได้ลองคิดอีกทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายแบบมันก็ลงเอยด้วยการที่แบบก็ให้อภัยกันใช่ไหมคะเพราะพอมานั่งนึกคิดดีๆแล้วอ่ะสุดท้ายแบบเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นระหว่างนั้นเหมือนกันเลยอ่ะเผลอๆมันดีมากกว่าที่เขาแบบทำอีกอะไรใช่ไหมคะมันก็เลยให้อภัยกันก็ความจริงมันก็มีเยอะแล้วแบบนี้ที่แบบว่าทะเลาะกันจะเป็นจะตายนะคะเพื่อนก็คือออกตัวช่วยหนักมากนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ไปคืนดีกันเลยอ่ะมันก็ต้องแบบอยู่ที่ตัวของบุคคลนั้นน่ะเนาะว่าเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเข้าใจที่เราจะสื่อไหมคือเราอธิบายไม่ถูกว่าจะอธิบายยังไงได้อะคือเราแบบว่าเราชอบที่ว่าแบบทุกตัวละครให้โอกาสตัวเองนะคะได้แบบลองทบทวนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบไม่ฟังอะไรเลยเท่านั้นแหละไม่จบอย่างนี้แน่นอนถูกไหมยังไงก็ต้องจบในการที่แบบโกรธกันหรืออะไรเงี้ยแต่แบบสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือตัวเกรวละไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบแบบคนแบบนี้อ่ะแล้วอย่างแบบมันเรื่องโกงนี่ก็น่าจะเกลใช่ไหมเป็นคนทำคิดว่านะคะเพราะว่าคือแบบในเมื่อเอาเรื่องของพระเอกมาทำร้ายพระเอกไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนเรื่องแต่เรื่องนี้มันร้ายแรงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้คุณมินจุนก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะก็ต้องมาดูว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั้นน่าจะแบบหนักอยู่อ่ะไม่รู้จะเอานางเอกไปไหนใช่ไหมคะ
นะคะแล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ชอบก็เป็นซีนคุณแม่นะตอนที่แบบนับเข้ามาหลังจากที่แม่กำลังแบบคุยกับพระเอกใช่ไหมคะคือเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาเข้าใจว่าแบบต้องทำแบบไหนต้องทำตัวยังไงหรือว่าเขาคือเข้ามาแบบช่วยพระเอกได้ทันเวลามากอะไรเงี้ยคือมันแบบมันดีมากแล้วมันเป็นซีนที่น่ารักมากที่แบบเขารู้วิธีการเข้าหาว่าแบบจะเข้ายังไงแล้วควรจะพูดในจังหวะไหนเพื่อที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ขออย่างนึงได้ไหมคะก็คือแบบถ้าแบบพาไปหาหมออะไรเงี้ยก็แบบว่าให้ไปกันนับอะไรก็ได้เลยใช่ไหมคือเหมือนแบบเขารู้ว่าควรจะทำยังไงให้แบบคนนี้แบบให้ความแบบเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วก็เข้าหาได้อย่างถูกต้องเลยใช่ไหมคุณแม่แล้วคุณแม่น่ารักมากเห็นปะตอนซีนแบบซีนนั้นอะคือแบบเป็นมวลที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าแบบน้ำตากับทีมหางเขาเป็นแบบเขาเรียกที่พึ่งของกันและกันจริงๆอะคือคิมหันก็ช่วยเรื่องของน้ำดาวใช่ไหมคะน้ำดาวก็มาช่วยเรื่องของคิมหันเหมือนกันนั่นเองนะคะมันน่ารักมากนะคะแล้วก็แทนคุณก็แบบช่วยน้ำดาวแบบเยอะนะแบบคือเขาก็เชื่อใจน้ำดาวมากๆเนาะคือแบบยอมทุกคนคือแบบไม่ใช่แค่แทนคุณอะทุกคนในทีมคือไปเนื้อเชื่อใจน้ำดาวมากคือรู้อยู่แล้วน้ำดาวไม่มีทางทำอย่างนี้แล้วคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงใช่ไหมคะชอบคิดที่แบบต่อยแล้วลาออกมากสะใจมากเลยค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะถามว่าใครที่ทำให้บริษัทเป็นโตแบบได้ขนาดนี้ถูกไหมก็ต้องเป็นทีมนี้นะคะสุดท้ายก็ต้องเราก็ต้องงอให้มันกลับมาช่วยกันเลยสุดท้ายเราก็ต้องแบบให้นี่แหละทีมของแทนคุณทำใช่ไหมคะถึงจะดีนะคะก็ต้องมารอดูนะเพราะเหมือนอีพีหน้านี่คือลาออกไหมหรือยังไงที่เขาขนกล่องแต่ก็เหมือนไม่ได้ออกแต่ก็เหมือนออกเราต้องมาดูนะคะว่ามิมจุนจะให้น้ำดาวทำอะไรอ่ะก็สำหรับใครที่อยากรับชมซีรีส์นะคะคืนน้ำดาวก็สามารถรับชมได้นะคะทุกวันพุธพฤหัสเวลา20:30ทาง GM25นะคะแล้วก็ย้อนหลังทาง True ID นะคะ20:30นั่นเองค่ะก็ฝากเรื่องคืนน้ำดาวไว้ด้วยเนาะแล้วก็ฝากคลิปของเราด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Judge Bud ตรงนี้ได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะ